สวัสดีครับนี่นะครับผ้าม่า UT6 ง่วนะครับอยู่ที่คลอง30นะครับตำบลบางปรากฏนะครับอำเภอองคลักษ์นะครับจังหวัดนครนายกนะครับเป็นนี่ครับนาแรงนะครับพี่น้องง่วงกับสีจอยแดนะครับฝนบ่ตกเลยนะครับทางนี้มามื้อเช้าผมขับรถมาขับมอไซค์มานะครับจากบ่องพักผมก็อยู่ทางบุรพาเส้นพหลโยธินนะครับเขตสายไหมก็จากนี้ไปกับประมาณ70กิโลนะครับขับมอไซค์มาวางคิดฮอดนะครับบ่ได้ถ่ายกับบ่เป็นตาอยู่นะครับบ่ได้ถ่ายคลิปบ่มีคลิปลงนะครับญาติพี่น้องบ่ได้เบิ่งนะครับก็มันติดแล้วอ่ะครับเฮ็ดจนติดแล้วคันบ่ได้ถ่ายบ่ได้ไปนี่ก็สิอารมณ์แบบหงุดหงิดแน่บ่เป็นตาอยู่แน่นะครับก็เลยได้มานะครับก็เป็นถือว่าเป็นธนาคารนะครับธนาคารของเกษตรกรที่ดีที่สุดเลยนะครับผมว่าเลี้ยงว่าเลี้ยงควายนะครับมูลมันก็ขายได้นะครับมูลนะครับส่วนลูกมันก็ขายได้นะครับตกมาเฮาก็ปีนึงก็ถือว่าเป็นกำไรต่อปีนะครับเป็นดอกเบี้ยต่อปีแต่ว่าก็ให้กำไรที่ดีนะครับดีก็ฝากธนาคารนะครับดีก็เอาไปลงทุนอย่างอื่นนะครับสำหรับเกษตรกรเพราะว่าหนึ่งความรู้เฮาท่านที่ไปเล่นหุ้นหรือสิไปลงอย่างอื่นมันต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับมันเป็นความรู้ใหม่ของเฮานะครับก็ถือว่าเสี่ยงนะครับก็ลงทุนอย่างก็เสี่ยงนะครับลงทุนกับง้อกับควายก็เสี่ยงแต่ว่าเสี่ยงหน่อยนะครับขั้นเกิดการสูญเสียนะครับเฮาก็แปรไปเป็นเนื้อนะครับก็ถือว่ายังได้คืนมานะครับก็ถือบ่ขาดหลายนะครับเฮาก็ไปหมุนได้นะครับแล้วเรื่องความรู้กับง้อกับควายนะครับเกษตรกรก็สิมีพื้นฐานนะครับพื้นฐานอยู่แล้วนะครับการเลี้ยงการดูแลนะครับแล้วก็ปศุสัตว์อำเภอนะครับเพิ่นก็ดูแลแบบใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับคันเฮามีนะครับเฮาก็โทรไปปรึกษานะครับให้เพิ่นมามีอาการหยังนะครับเฮาก็เอิ้นปศุสัตว์นะครับหมอประจําอำเภอมาเบิ่งนะครับมารักษานะครับก็ง่ายเลยนะครับแล้วก็เกษตรกรนะครับก็คุกคีมาอยู่แล้วนะครับคำว่าเกษตรกรไทยชาวนาไทยนะครับก็สิคุกคีมาแล้วนะครับกับง้วกับควายเนี่ยครับเพราะว่าขั้นผู้ใดขั้นเป็นบ่เคยเลี้ยงก็สิเคยแบบเห็นพี่น้องเลี้ยงนะครับหรือว่าเฮาอาจสิบ่ได้เลี้ยงเต็มตัวเฮาก็ได้ซอยพ่อแม่เลี้ยงอยู่นะครับก็ถือว่ายังมีประสบการณ์อยู่นะครับมีพื้นฐานนะครับยังได้รู้ได้เห็นอยู่นะครับกับความรู้อีกส่วนหนึ่งเขาก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับว่าเกียรตินี่นะครับเกียรตินี่ก็สิอยู่ประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับแม่ท้องนะครับหรือว่าแม่ลูกก็บ่เกิน 30,000 นะครับแม่ลูกใหญ่นะครับเพราะว่าง้วมันเป็นง้วน้อยนะครับง้วไทยน้อยนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีเลี้ยงจังซี่นะครับก็ดีกว่าไปเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนนะครับเรื่องราคานะครับเรื่องราคาเฮาก็เป็นผู้กำหนดนะครับกำหนดเองนะครับก็ให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริงกับสินค้าของเฮานะครับกับตัวง้อนะครับบ่แพงเกินไปนะครับก็มีพ่อค้าคนกลางคือนายห้อยนะครับนายห้อยนี่สิมาซื้อน้ำคอกไปขายตลาดนัดนะครับแต่เฮาก็
พอใจเฮาก็ขายนะครับบ่พอใจเฮาก็เก็บไว้นะครับมันบ่เน่าบ่เสียนะครับเลี้ยงไว้ก็มีแต่กําไรนะครับมันเพิ่มมูลค่าในตัวของมันเองนะครับงัวควายเนี่ยครับยาเฮาก็บ่ได้ซื้อนะครับเรื่องยานะครับเฮาก็ไปขอปศุสัตว์นะครับเกลือจังซี่ครับเกลือก็ไปติดต่อปศุสัตว์อำเภอเลยนะครับเพิ่นก็มีการสนับสนุนอยู่แล้วนะครับก็ถือว่ายาแลกเงินนะครับเอายามาแลกเงินกินแต่ยาก็ใหญ่นะครับกินแต่ยาก็อยู่ได้นะครับคือเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นี่ต้องหัวอาหารนะครับพอสิขายก็ต้องขายนะครับฮอดเวลาขายก็ต้องขายเพราะว่าพ่อค้ามากดราคาเฮาก็ต้องขายนะครับเพราะว่าเฮาเลี้ยงไว้โดนมันก็ขาดทุนนะครับเพราะมันกินหัวอาหารหลายนะครับคุณไว้โดนก็บ่คุ้มนะครับหัวอาหารก็สิเบิดหลายนะครับก็แนะนำนะครับไผที่กำลังศึกษานะครับหรือสนใจอยากเลี้ยงผมว่ามาถูกทางแล้วล่ะครับเลี้ยงเลยนะครับเพราะว่ามันให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับสำหรับเกษตรกรเฮาสำหรับความรู้แบบเกษตรกรนะครับหรือเฮามีพื้นฐานอยู่แล้วดีก็ไปเสี่ยงกับอย่างอื่นนะครับอีกอย่างเขาได้อยู่กับบ้านนํานะครับมันก็สิเป็นเงินเก็บระยะยาวนะครับระยะยาวให้เฮาเริ่มมื้อนี้นะครับจาก 2-3 โตนะครับ 2-3 แม่นะครับอีก10ปีนะครับก็สิมีสุขสบายเลยนะครับสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับเลี้ยงครอบครัวได้สบายนะครับบ่ต้องไปไกลครอบครัวนะครับหรือว่าเฝ้าตั้งหลักนะครับเฝ้าตั้งหลักเฝ้าเฮ็ดนะครับถามว่าไปเฮ็ดงานโรงงาน10ปีนี่กลับมาบ้านเฮาก็บ่มีหยังนะครับส่วนมากมีครอบครัวแล้วก็สิเฮ็ดงานโรงงานก็สิพ่อได้กุมปากกุมท้องนะครับกลับบ้านยามเทศกาลส่งลูกเรียนแน่นะครับถามว่า10ปีครับส่งลูกเรียนจบแล้วเฮาบ่ทันมีบ้านมีทีจังซี่ครับมันก็ถามว่ามันก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าอยู่ได้แบบเอาตัวรอดไปเป็นเดือนๆไปนะครับแต่คันเฮาสร้างไว้เก็บไว้นะครับ10ปีเฮามีแน่นอนจังซี่ครับเราสามารถลาออกมาอยู่บ้านได้กับครอบครัวได้นี่ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็บ่เสียเวลาผมว่าดีก็เฮาไปเฮ็ดงาน10ปีกลับมาอยู่บ้านก็ต้องมาหารับจ้างอีกคือเก่านะครับเพราะว่าเฮาบ่ทันมีหลักมีแรงนะครับก็อดทนเอานะครับ10ปีนี่แป๊บเดียวนะครับยิ่งน้องๆ นะครับรุ่นใหม่หรือว่าอายุน้อยกำลังเรียนจบนะครับเฝ้าเฮ็ดเฝ้าสร้างเลยนะครับบ่แม่นว่าเรียนจบแล้วพอมีเงินเดือนก็ไปติดเที่ยวติดแสงสีเสียงอยู่นะครับมันเสียเวลานะครับแต่ว่าคันเฮามีจังซี่แล้วนะครับตั้งหลักได้แล้วคันเฮาสิเที่ยวสิซําใดก็บ่มีผู้ใดว่าเฮานะครับก็เอาบรรยากาศมาให้ฟังนะครับแล้วก็บอกกล่าวนะครับความรู้นะครับแนวทางนิดหน่อยนะครับอาจสิบ่ได้ประโยชน์หลายกันหน่อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้คนที่กำลังสู้อยู่นะครับก็สู้ต่อไปนะครับผมค่อยๆเก็บค่อยๆหาไปเดี๋ยวก็มีนะครับว่าแต่ออกจากจุดเริ่มต้นครับเฮาย่างแน่แล่นแน่เฮาก็ถึงเส้นไส้อยู่ดีนะครับถึงเป้าหมายอยู่ดีเฮามีแต่คิดวางแผนนะครับแต่บ่ได้ลงมือเฮ็ดก็คือว่าเฮาบ่ทันได้ออกจากเส้นไส้นะครับ
กำลังแต่งตัวอยู่นะครับมันก็ซ่านะครับส่วนที่ฮอดนะครับหมู่เขาก็ไปไกลแล้วนะครับก็ฝากติดตามเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้กันและกันนะครับก็สวัสดีครับ